สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็หนุ่มๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเรานะครับวันนี้เราอยู่ที่ AOD Awakening of Dragon นะครับโดยตัวละครของเราในคลิปนี้จะเป็นตัวละครอาร์เชอร์นะครับมังกรธนูมังกรอาร์เชอร์ก็คือเป็นตัวละครที่แปลงร่างเป็นมังกรสีเขียวนะครับเป็นมังกรสีเขียวครับตอนนี้เป็นบทสนทนาอยู่ก็จะต้องไปหาผลึกมังกรเพื่อปลุกพลังเทพมังกรให้ตื่นแล้วก็จะแปลงร่างเป็นเทพมังกรสีเขียวได้ที่เรียกว่ามังกรพิษ Thank you for bringing back my love, life, and soul. Thank you. ตอนนี้ก็สนทนากันอยู่นี่คือเทพมังกรของเรานะครับและเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งจะเจอเป็นเกมแรกที่เล่นได้ฉากสนทนาเนี่ยตัวละครที่มายืนสนทนาเนี่ยจะขยับเคลื่อนไหวได้อย่างเกมก่อนที่ส่วนใหญ่ที่เจอมาแทบทุกเกมอะแล้วบทสนทนาตัวละครก็จะนิ่งๆอย่างโอเวอร์ฮิตเนี่ยตัวละครก็จะเป็นตัวเป็นภาพ2มิตินิ่งๆนะอันนี้ที่ตัวละครถึงแม้จะเป็น2มิติแต่ว่าก็เคลื่อนไหวได้เกมแรกที่เจอ Congratulations on unlocking new features. Now let's get started. พัฒนาดีขึ้นมีความสมจริงมากขึ้นครับเนี่ยเกมนี้ก็จะดีอย่างก็จะมีไกด์เรามาตลอดก็เล่นมาไกลพอสมควรแล้วนะครับก็ยังมีไกด์ให้อยู่ก็โอเคง่ายดียินดีด้วยได้รับอะไรแล้วเนี่ยนี่ไงพลังลบเพิ่มขึ้นนี่เป็นอีกเกมหนึ่งแล้วครับที่มีตัวเลขหลักๆอยู่2ตัวก็คือเพิ่มเลเวลกับเพิ่มพลังลบนะครับเลเวลกับพลังลบเกมนี้เลเวลเหมือนจะขึ้นไม่เร็วตัวเลขไม่เยอะเหมือนเกมอย่างไอ้ Crisis S นะครับแต่ก็มีลักษณะเหมือนกันคือปั๊มเวลกับปั๊มพลังลบพลังลบนี่ขึ้นเยอะแต่เวลยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้เวลมากเวลน้อยครับความสมดุลของเกมเขามีอยู่นะครับเขาคำนวณความสมดุลเขาอยู่แล้วเรียบร้อยนะฮะจะมีไกด์ให้เราเนี่ยลูกศรสีเหลืองติ๊กไฟอัปเกรดขาให้อัปเกรดแล้วเราก็ทำไปได้รางวัลแล้วเราก็โอเคตกลง The resurrection is not a high priest especially นี่ถ้าเราอ่านนะเราสนุกมากเลยเนี่ย Next shot I'm going for the head ทีนี้ถ้าอ่านเวลามันต้องถ้าเล่นธรรมดาเล่นปกติเนี่ยโอเคแล้วก็เล่นไปอ่านไปช้าๆแต่พอมาทำเป็นคลิปสรุปให้ทุกท่านชมเนี่ยไปมัวยืดเยื้องั้นมันก็ไม่ไหวก็ต้องรัดไปต้องข้ามไอ้เรื่องกรณีเรื่องพูดคุยเนี่ยต้องข้ามไปก่อนก็จะให้ทุกท่านได้ชมฉากการต่อสู้การเดินเรื่องWatch out the change here ว่าท่านชมแล้วจะชอบใจเอ้ยเล่นมากดีกว่าดีเลยจะได้เล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปมีอะไรก็ถามไทยกันมาเจอบอสแล้วไอ้บอสตัวนี้ไม่ใช่มังกรน่ะเป็นไรเนี่ยไอ้ตะขอเฮ้ยสงสัยปีศาจไอ้ปีศาจโจรสลัดมือซ้ายเป็นตะขอมือขวาถือโจ้ไกด์ให้ติ๊กตรงนี้ติ๊กเลยอัปเกรดมังกรอัปเกรดม้าตอนนี้เราได้ม้ามาเนี่ยตัวนี้นะม้าตัวนี้เป็นผ่านะที่เราจะสามารถขับขี่ได้ครับจะอัปมาเนี่ยที่มีจุดแดงเนี่ยก็คือจุดที่เขาให้เราจัดการนี่อะไรฮะเห็นใช่ไหมดีด้วยครับชนะพอดีกลับมาจัดการบอสได้พอดีไงเก่งไปแล้วนั่น
จะวนปีศาจจนสลัดหงายเก่งไปแล้วครับแล้วในด่านนี้ตัวละครของเรานะครับอาร์เชอร์ก็ชนะเรียบร้อยพอชนะก็จะมีด่านพูดคุยด่านสนทนาเป็นการดำเนินเรื่องเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดต่อไปนะครับเขาจะมีแผนที่ของเขาเขาจะเดินทางไปตามแผนที่ Congratulations on unlocking new features. ผลิตมังกรเพื่อมาปลุกพลังมังกรให้ตื่นขึ้นแตะแล้วไม่ไปไปไหมเรียบร้อยไหมเอาให้รับให้หมดเสร็จแล้วเรียบร้อยถอยหลังกลับแล้วก็ทำเควสต่อไปมังกรอาร์เชอร์เราก็จะเดินทางต่อไปอันนี้ให้เพิ่มพลังลบของม้ายูนิคอร์นแสงเดินทางแล้วเจ้าปีศาจโจรสลัด ยังไม่เป็นไรงงเงียอยู่นี่เองยังพูดได้อยู่เพียงแต่หมดสภาพแค่หมดสภาพหมดแรงนะครับเนี่ยคุณจะพิสูจน์ต่อรองกันเราคงไม่อ่านให้เพื่อนคนไหนเรียนก็ค่อยๆอ่านเอาแล้วกันตอนนี้มัวอ่านช้ากันใหญ่ปกติก็เล่นเกมช้าอยู่แล้วยิ่งช้ากันใหญ่อ้าวไปยังเดินทางต่อไปหรือยังเจ้ายักษ์เจ้าปีศาจโจรสลัดนี่คือแผนที่ของเขานะครับในฉากแผนที่เนี่ยเขาจะเดินทางไปตามจุดแผนที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวละครที่กำลังวิ่งเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็จะเดินทางไปในจุดต่อไปจุดนี้เป็นสีเงินอาจจะต้องไปปราบบอสตรงจุดนี้นะครับไปปราบบอสตรงจุดนี้ถอยหลังกลับก่อนแตะตรงนิ้วมือไปแล้วตอนนี้มีม้าขี่แล้วไม่ต้องเดินค่อยเร็วหน่อยมังกรอาร์เชอร์มีอะไรให้ช่วยเลยโอ้ยเจ้าปีศาจโจรสลัดบอกมาสิดีเดินทางไปทางไหนเมื่อกี้ไปทางโน้นผิดต้องมาทางนี้ทางนี้เจอพวกเราอยู่นี่เหรอ Darkness dances in the shadow พวกเราอยู่ตรงนี้อันนี้พูดพูดในความมืด She's leaving follow herคุยเสร็จก็เดินทางไปแล้วคุยกับเจ้าปีศาจโจรสลัดตรงนี้คือคนทางที่ถูกต้องใช่ไหมไปเลยบินไปเลยแล้วก็กระโดดข้ามมาขี่ม้าออกมา มีตัวละครอื่นอยู่ด้วยสนทนากันพูดมืดก็มาด้วยWhy couldn't I sense the Congratulations on unlocking new features. เนี่ย RPG ก็จะเป็นลักษณะที่ต้องพูดคุยอย่างเงี้ยเดินทางไปหาของไปตรงนู้นตรงนี้คุยสนทนา This is the Devil's Crossing. เนี่ยนี่เป็นลักษณะของ RPG เต็มรูปแบบเลยแต่นี่มีแอคชั่นเข้ามาผสมด้วยนั่นก็คือมีฉากการเดินการต่อสู้เป็นฉากแอคชั่นมาก็เป็นแอคชั่น RPG ที่โอเคสวยงามมากส่วนที่มาแล้วก็ส่งมาเป็นเกมรุ่นใหม่ที่มีระบบออโต้และมีไกด์มาให้ด้วยให้การเล่นไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ต้องยาวเหมือนเกมที่เคยก่อนก็สนุกดีครับสำหรับการเล่นภาพกราฟิกที่สวยงามประการตานี่เนี่ยเป็นจุดดีจุดดีแล้ว
อยเจ้ามังกรผสมข้าวThe ants are endless. You'll need to increase your attack power to keep up. เดี๋ยวจะมาทำข่าวไปไหนแล้วตอนนี้มังกรอาเชอร์ของเราโดนลุมล้อมเป็นมอนสเตอร์จำนวนมากโอ้โหเท่าไหร่ไม่จบเท่าไหร่ก็ไม่จบเทพมังกรเทพมังกรต้องมาช่วยต้องมาช่วยกันลุยช่วยกันลุยหรือแปลงร่างเลยแปลงร่างแล้วก็มีแปลงร่างแปลงการแปลงร่างในเกมนี้จะแปลงร่างไปทีละขั้นละขั้นละขั้นหรือว่าจะประมาณ5ขั้นน่าจะประมาณได้4 5 4 5ขั้นอะไรนี่แหละขั้นที่1ก็เป็นคนธรรมดาขั้นที่2ก็เริ่มมีสีบางๆขั้นที่3นี่นี่คือขั้นที่1เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาพลังที่แปลงร่างหมดแล้วต้องรอชาร์จครับรอชาร์จพลังแป๊บนึงถึงจะแปลงร่างได้การท้าทายสำเร็จพอดีไม่ทันได้แปลงเลยต่อไปครับพอท้าทายสำเร็จแล้วก็เป็นทางต่อไปเจอมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์อะไรเนี่ยมอนสเตอร์เงาปีศาจมังกรอาเชอร์เราก็ต้องจัดการด้วยที่แข็งแกร่ง Looks like we need to search downstairs. แล้วก็มาคุยกับผู้ช่วยซึ่งเป็นนักสร้างเป็นคนสร้างสิ่งของเก่งตรงนี้เข้าไปหรือมอนสเตอร์จัดการให้หมดอย่าให้เหลือกับบรรดาปีศาจทั้งหลายเราจงกลับตัวเวทีของเจ้าไปให้หมดไปด้วยคุณก่อนจัดสุดท้ายก็คือต้องไปปราบบอสให้ได้จุดสำคัญจุดสำคัญในการเดินทางของแพทย์โอ้โหเฮ้ยนี่ถ้าเดินเองจะรอดไหมเนี่ยเอาแล้วเจอบอสแล้วครับเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วพูดมืดเงามายามาช่วยแล้วพูดมืดเงามายาเอ้ากลายเป็นเจอพูดอะไรเนี่ยพูดที่ใช้รูปถ่ายของตัวเองเป็นตัวช่วยในการโจมตีอันนี้ไม่แปลงร่างมังกรอาเชอร์เราไม่แปลงร่างยังคงเป็นร่างแรกเป็นร่างมนุษย์ธรรมดาแต่ไม่ยังพลังชาร์จเต็มยังพลังแปลงร่างชาร์จเต็มยังเต็มแล้วแปลงร่างแล้วแปลงร่างเป็นมังกรฟ้าร่างที่หนึ่งแล้วก็แปลงอีกร่างหนึ่งเป็นเทพมังกรแปลเป็นเทพมังกรฟ้าหลังจากร่างมังกรกลายเป็นร่างคนที่มีปีกเป็นมังกรหมดแล้วพลังหมดแล้วพลังแห่งการแปลงร่างหมดลงพอดีก็ปราบบอสจบลงพอดีเหมือนกันบอสก็เรียบร้อยไปแล้วดีไปแล้วครับที่คือตัวละครหญิงที่เป็นอาเชอร์แล้วก็แปลงร่างเป็นมังกรได้นะครับก็คงคลิปนี้คงให้ชมให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นเกมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็ใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองดูก็ได้นะครับเล่นง่ายๆก็เพลิดเพลินดีดีก็ฆ่าเวลาเล่นทีก็ครึ่งชั่วโมงเงี้ย20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือบางทีก็มีเวลาเยอะๆก็1ชั่วโมงก็โอเคก็ปิดนะปิดไปแล้วเดี๋ยวก็เรามาวางเมื่อไหร่เรามาเปิดมันก็เป็นต่อจากที่เดิมให้เราไม่มีปัญหาครับง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับขอให้ทุกท่าน
ปลอดภัยจากโควิด-19 แล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันนะครับเราจะสนุกสนานไปด้วยกันในช่วงที่โควิด-19 มันจากไปแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ